ดีครับสำหรับสเต็ปนี้ก็จะเป็นของไลน์ที่2นะครับเพลงที่ว่างสำหรับคนที่ฝึกจากพาร์ทที่1มาแล้วของไลน์ที่1นะครับก็มาฝึกต่อกับไลน์ที่2ได้เลยสำหรับไลน์นี้ก็จะมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยสำหรับคนที่ฝึกไลน์ที่1ได้จนถนัดแล้วนะครับมาทำความเข้าใจต่อกับไลน์ที่2ได้เลยนะฮะตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสอนของพาร์ทที่1ก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมก็จะทบทวนให้นิดหน่อยนะฮะในส่วนของการอ่านแท็บประกอบนะฮะสายที่6สายที่5สายที่4ก็จะใช้นิ้วโป้งดีดนะครับชี้3กลาง2แล้วก็นาง1ส่วนสำหรับของมือซ้ายจะแทนตำแหน่งนิ้วด้วยจุดสีนะครับนิ้วชี้ก็จะแทนด้วยสีเขียวนิ้วกลางแทนด้วยสีเหลืองนิ้วนางแทนด้วยสีแดงแล้วก็นิ้วก้อยจะแทนด้วยสีน้ำเงินเรามาดูในส่วนของห้องที่1เลยนะฮะจากแท็บประกอบนะครับมันก็จะมีตัวหยุดมา2จังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเล่นประกอบกับไลน์ที่1นะฮะไลน์ที่1ก็จะเล่นมา1 and 2and ก็คือใน2จังหวะแรกก็จะเป็นของกีตาร์ไลน์ที่1เราก็จะเล่นเข้ามาในจังหวะที่3ก็คือ3 and 4 and นั่นเองมันจะสอดรับกันนะครับสำหรับ4ห้องแรกนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแทนไลน์ที่1มาในจังหวะที่1 and 2 and แล้วก็3 and 4 and เห็นไหมครับมันเหมือนเล่นวน2รอบแหละแต่คราวนี้เนี่ยให้เราทำความเข้าใจแบบนี้ว่าถ้าเราเล่นกับกีตาร์ไลน์ที่1เราก็รอให้เขาเล่นมาก่อน2จังหวะ1 2แล้วเราก็เข้าจังหวะที่3และ4และ1 2แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง2เราจะเล่นในจังหวะที่3และ4และ1 2ถัดไปก็จะเล่นจังหวะที่3ก็คือดีดคอร์ดลงไปไล่แบบนี้นะฮะเอาละครับทบทวนตำแหน่งที่เราจะกดนะครับการทำความเข้าใจในมุมมองของทางลัดนะฮะให้ดูฟอร์มของนิ้วไว้เลยนะครับในส่วนของห้องแรกเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจแบบละเอียดนิดหน่อยก็คือนิ้วนางเนี่ยกดเฟรตที่7นิ้วชี้กดเฟรตที่5สายที่3นะฮะแล้วก็สายเปล่าสายที่2แล้วก็นิ้วก้อยเฟรตที่8สายที่1แล้วในฟอร์มที่2ของห้องถัดไปเนี่ยเราก็จะเลื่อนขึ้นไป1สเต็ปนะครับ1เฟรตนั่นเองเลื่อนแบบนี้นะฮะแล้วคราวนี้ให้เราเปลี่ยนนิ้วนางเป็นนิ้วกลางนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วกลางก็จะไปอยู่เฟรตที่เท่าไหร่เอ่ยถ้าดูในแถบก็คือเฟรตที่5นั่นเองนิ้วกลางจะแทนสีเหลืองนะครับสายที่4เฟรตที่5แล้วคราวนี้เราก็เลื่อนไป2เฟรตก็คือ2สเต็ปนะครับ1 2ก็จะได้เฟรตที่3นะครับสายที่4แล้วก็สายที่3เฟรตที่2สายเปล่าปกตินะครับแล้วก็เฟรตที่5สายที่1ตรงนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะฮะนิ้วก้อยมันชอบหดลงไปตามนะฮะคราวนี้ให้เราโฟกัสตรงนี้ด้วยเวลาที่เราจะเลื่อนมาในสเต็ปที่3เนี่ยทบทวนใหม่นะฮะสเต็ปแรกสเต็ปที่2พอมาสเต็ปที่3พยายามกางนิ้วก้อยไว้นะฮะอย่าให้มันตามนะครับผมก็ชอบหลงตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็แชร์ให้เป็นจุดโฟกัสไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเลื่อนทีละ1เฟรตแล้วก็ยกนิ้วชี้ออกนะครับก็จะเป็นสายที่4เฟรตที่2แล้วก็นิ้วก้อยอยู่สายที่1เฟรตที่3แบบนี้อันนี้เราก็จะเล่นไปเลยนะครับก็คือดีดไปเลยโป้งชี้กลางตามตำแหน่งเฟรตที่ตัวเลขประจำอยู่นะครับก็คือสายที่4สายที่3สายที่1แบบนี้เอาละครับสำหรับพาร์ทแรกมาดูในสเต็ปที่2นะครับเราก็เล่นแบบนี้เลยนะฮะเราก็เล่นไลน์ที่เป็นฟิงเกอร์พิกกิ้งไปก่อนนะฮะในห้องที่5คราวนี้ในไลน์ของเราเนี่ยห้องที่5เราก็จะเล่นแบบนี้1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 and a 4 and เอาละครับมาดูแบบละเอียดนะฮะจากที่ผมเล่นแล้วก็นับประกอบไปด้วยนะฮะในจังหวะที่1เนี่ยเราก็จะนับเป็น4สัดส่วนแล้วเราก็จะดีดตามเลยนะฮะ4สัดส่วนในตำแหน่งที่เรากดก็คือฟอร์มนิ้วเดิมเลยโป้งชี้กลางโป้งนะฮะมันจะเปลี่ยนเบสเนี่ยในสัดส่วนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเหลื่อมล้ำของทำนองกับจังหวะตรงนี้มันจะทำให้เราสับสนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เล่นฟอร์มเนี้ยทั้งหมด4สัดส่วนนะครับมันเปลี่ยนไปฟอร์มใหม่ในสัดส่วนที่คาบเกี่ยวไปในจังหวะถัดไปก็คือสัดส่วนอะไปหาจังหวะที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกแยกประสาทสัมผัสนะครับหรือว่าใช้เซนส์ก็ได้ถ้าเราไม่นับจังหวะมันจะง่ายกว่าเอาละ
ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่การที่เราฝึกไปด้วยนับจังหวะไปด้วยมันก็คือต่อยอดทักษะที่เป็นพื้นฐานการอ่านจังหวะนั่นเองผมจะเน้นสอนแบบอ่านจังหวะไปด้วยก็คือพยายามให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างความเข้าใจว่าโน้ตที่เราเล่นน่ะมันอยู่ในสัดส่วนไหนของแต่ละจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปสอนของผมนะครับก็จะเป็นคลิปที่บอกตำแหน่งที่เล่นแล้วก็อ่านจังหวะให้ฟังอธิบายจังหวะไปด้วยนะครับแล้วก็จะอธิบายแนวความคิดปรับแนวความคิดให้เราเนี่ยได้นำเอาแนวความคิดของผมเนี่ยให้สามารถนำเอาไปปรับใช้ให้เป็นแพทเทิร์นการฝึกของตัวเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสอนไปเลยทีเดียวแบบละเอียดกับทุกๆคลิปนะครับพอเราจับทางได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถเล่นแต่ละจังหวะเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำฟอร์มแบบนี้เล่นทีละ3โน้ต1 2 3แล้วก็เปลี่ยน1 2 3แล้วก็เปลี่ยน1 2อันนี้มันจะเล่น2โน้ตนะฮะของจังหวะที่2เนี่ยตำแหน่งที่เรากดเนี่ยเฟสที่3กับเฟสที่2เนี่ยสายที่4กับสายที่3นะฮะแล้วในจังหวะที่3ก็จะเล่น3โน้ตเหมือนเดิมแล้วพอล่นกลับมานะครับมันก็จะเป็นการไล่กลับไปหาเสียงสูงนะฮะก็จะเล่น3โน้ตเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเล่นเป็น2โน้ตเอาละครับพอจับทางได้แล้วเราก็ลองฝึกซ้อมให้เกิดความถนัดชินคุ้นชินครับพอเราวนมาในห้องที่6แล้วนะครับมันก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยพอมาในจังหวะที่3นะครับก็จะเล่นสัดส่วนแอนอะเป็นสายเปล่านะครับแล้วก็จังหวะที่4ก็คือโฟแล้วก็สัดส่วนที่นับแอนเนี่ยย้ายนิ้วนางมาเพื่อเล่นเชื่อมต่อไปหาฟอร์มถัดไปนะครับในฟอร์มถัดไปก็จะเล่นดึงเป็นคอร์ดไปเลยนะฮะก็จะเล่นแบบนี้1 2 and 3 4 and 1สัดส่วนที่ผมนับให้ฟังเนี่ย1 2 and 3 4 and ตรงสัดส่วนอะนะครับข้างหน้ามันจะเป็นขเบตปาจุดใช่ไหมฮะสังเกตที่จังหวะที่1มันจะมีสัดส่วนย่อยซ่อนอยู่ในนั้นก็คือ1 e and อะแต่เราเล่นในสัดส่วนที่นับ1 a ถ้าเรานับสัดส่วนย่อยไปด้วยก็คือ1 e and a 2 and 3 e and a 4 andนะครับว่ามันจะเกิดความสม่ำเสมอของสัดส่วนถึงเราเล่นช้าแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีความสม่ำเสมอในตัวของมันเมื่อเราเข้าใจสัดส่วนจังหวะแบบละเอียดแล้วก็สามารถนับออกเสียงหรือว่านับในใจได้อย่างถูกต้องนะฮะพอมาในห้องที่8นะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะก็จังหวะที่3เล่นไป1จังหวะแล้วก็จังหวะที่4ก็ดีดเบสอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการเชื่อมต่อไปหาแพทเทิร์นถัดไปนะครับก็คือห้องที่9เล่นแบบนี้1 it and a 2 it and a 3 it and a 4 it and a อันนี้เล่นแบบ picking เลยนะครับแล้วก็กดนิ้วเดียวด้วยนะฮะกดนิ้วกลางที่เฟสที่9ก็คือสายที่4เฟสที่9แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยเราเกาไปเลยนะสายเปล่าเส้นที่3กับเส้นที่2นิ้วชี้กับกลางนะคะแล้วก็ดีดกลับมานิ้วชี้เป็นสัดส่วนอะแล้วก็เล่นวนไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาเฟสที่10นะฮะก็เฟสที่12 9 10 7นะครับเล่นตามสัดส่วนของมันก็คือ1 2 it and a เอาละครับผมก็จะนับจังหวะแบบนี้หลายคนก็อาจจะแบบฟังไม่ทันหรือว่าสับสนนะอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับฟังผ่านๆไปเลยก็ได้นะครับแค่เราจับจุดจับทางให้ออกสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็คือตื้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 อนะครับแล้วก็แกะสัดส่วนจังหวะเอาไปก่อนนะฮะก็คือเล่นเพลงนี้ให้เป็นก่อนทักษะเพลงนี้ให้ได้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปปรับพื้นฐานกันทีหลังจังหวะที่3ตบลงไปแล้วก็เกานะครับแอนอะโฟแอนตรงเนี้ยมันจะเกาคล้ายๆกับห้องที่6ของจังหวะที่4นะครับแต่มันก็มีการสลับนิ้วกันเรามาดูตรงนี้เลยก็ได้นะฮะก็3 and a 4 and กดนิ้วเป็นฟอร์มนี้เลยนะฮะก็คือนิ้วกลางที่เราเล่นเนี่ยก็ยังค้างอยู่นะฮะให้มันมีเสียงค้างนะครับ3 and a แล้วก็กดนิ้วก้อยเฟสที่8แล้วก็แอนแล้วก็นิ้วชี้มาเฟสที่7 1 and a 2 it and a แล้วก็3 and 4ทำนองที่เราจะได้ยินชัดๆก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับใช้เซนส์จับทำนองจับจังหวะแล้วก็ฝึกไปเลยนะฮะส่วนใครที่มีพื้นฐานอ่านจังหวะนะครับย้ำเลยนะฮะตรงนี้สำคัญเลยถ้ายิ่งเรามีพื้นฐานในส่วนของสัดส่วนจังหวะเนี่ยอ่านสัดส่วนจังหวะเป็นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้นะฮะในห้องถัดไปนะครับเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายเราก็จะเอานิ้วกลางเนี่ยไปสไลด์
หาเฟสที่3ในจังหวะที่3นะครับสายที่4นับ1 2 3แล้วก็4 e and a ตรงนี้มันก็จะเล่นเป็นเทคนิคก็คือ4 e ก็คือดึงกลับนะครับเราจะดีดแค่ทีเดียวจังหวะที่4เนี่ยสัดส่วน e ดึงกลับแล้วก็ดีดอีกที1 and แล้วก็ hammer on นะครับมันก็จะเป็นเทคนิคสไลด์กับ hammer onแล้วก็นิ้วนางไปกดสายที่5เฟสที่3แล้วก็ดีดคอร์ดจับคอร์ด C ลงไปเลยก็คือจบแล้วนะครับสำหรับแพทเทิร์นนี้เอาละครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปอธิบายของพาร์ทที่1ก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูพาร์ทนี้พาร์ทนี้ผมก็อธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดในระดับ1แล้วนะฮะถ้าละเอียดมากกว่านี้คลิป2มันก็จะยาวขึ้นไปอีกพอเล่นได้อย่างนี้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูกับตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองพยายามเล่นตามให้ทันดูนะฮะกำลังนิ้วเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ท่อนขึ้นเนี่ยอันเนี้ยก็ฝึกจากโครมาติกได้เลยนะครับฟอร์มนิ้วมันจะอยู่ใน4เฟสแบบนี้แล้วเราก็มาจากฟอร์มนิ้วแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะใช้ทั้งหมด4เฟสนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของมันนะฮะใน4เฟสเนี่ยในแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยที่เราเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในฟอร์มของ4เฟสนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยฝึกโครมาติกเยอะๆตรงนี้มันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ลองมาใช้กับเพลงนี้ดูนะฮะเพลงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการกดที่ไม่ได้เหมือนกับแบบฝึกโครมาติกนะมันก็จะมีการกดแช่แล้วก็จะได้ทักษะอีกแบบหนึ่งในส่วนของการกดเป็นรูปคอร์ดนั่นเองนะฮะก็เอาไปปรับใช้กันนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกแล้วก็เอาไปเล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสวัสดีครับ